63นะคะถามว่าปัจจุบันมีพืชดัดแปลงพันธุกรรมนะหรืออีกอย่างนึงก็คือ GMO นะจำนวนมากที่นักวิทยาศาสตร์สร้างให้มีลักษณะที่แตกต่างจากพืชปกติในธรรมชาตินะถามว่าข้อใดคือผลจากการดัดแปลงพันธุกรรมของพืชนะคะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับพืช GMO นะสำหรับพืช GMO เนี่ยจะเป็นการปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะสำหรับมนุษย์นะอย่างเช่นน้องต้องการให้มันทนนู่นทนนี่นะคะต้านนู่นต้านนี่ได้นะก็ดัดแปลงพันธุกรรมมันสร้างให้สร้างสารที่สามารถต้านแมลงได้หรือต้านยาปรับวัชพืชได้ก็นะข้อนี้นะคะตอบว่าเอนะจ๊ะเหตุผลนะคะเพราะอะไรเพราะว่านะคะปัจจุบันเนี่ยมีการดัดแปลงพันธุกรรมกับพืช นะคะก็คือข้าวโพดต้านยาปรับวัชพืชทำให้ไม่ต้องตัดหญ้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างลึกนะข้าวโพดเป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราพ่นยาปุ๊บนะฆ่าหญ้ารอบๆนะคะจะทำให้ข้าวโพดตายด้วยแต่ถ้าข้าวโพดเนี่ยสามารถต้านยาปรับวัชพืชได้เราพ่นยาได้ทันทีไม่ต้องสนใจข้าวโพดนะคะส่วนข้าวโพดต้านหนอนแมลงเนี่ยไม่มีนะต้องเป็นฝ้ายต้านหนอนแมลงนะโดยการได้รับยีนสารพิษต้านสารพิษยีนที่สร้างสารพิษฆ่าแมลงได้จากแบคทีเรียนะส่วนข้าวที่มีวิตามินมากขึ้นนะยังไม่มีการผลิตจริงในปัจจุบันนะจ๊ะข้อนี้เนี่ยดูเพลินๆนึงก็ว่ามันได้ทุกข้อเลยจริงๆแล้วเนี่ยน้องต้องดูความจริงว่านะมันสร้างอะไรขึ้นมาได้แล้วบ้างนะคะโอเคต่อไปข้อที่64ข้อใดคือสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดนะคะหรือสเต็มเซลล์จริงๆน่าจะถามว่าข้อใดมีสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดนะคะสำหรับสเต็มเซลล์นะก็คือเซลล์ต้นกำเนิดเรามารู้จักสเต็มเซลล์กันนิดนึงสเต็มเซลล์นะหรือเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือ1สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆนะคะเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมานะ2คือยังไม่differentiate คืออะไรคือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะนะคะก็คือแบบว่าอาจจะแบบว่าสามารถสเต็มเซลล์หนึ่งอย่างเนี่ยอาจจะสามารถสร้างได้หลายอย่างหรือแบบว่ากลุ่มหนึ่งนะอย่างเช่นสเต็มเซลล์ของกลุ่มเลือดก็เป็นไขกระดูกนะคะสร้างเม็ดเลือดต่างๆเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะก็คือยังไม่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงนะและแบ่งตัวได้เรื่อยๆนะคะข้อใดนะมีตัวอ่อนของมนุษย์นะคะตัวอ่อนของมนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติของสเต็มเซลล์แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าตัวอ่อนของมนุษย์เนี่ยเซลล์ส่วนใหญ่นะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงนะและยังแบ่งตัวเรื่อยๆเพื่อสร้างและขยายขนาดใช่ไหมคะฉะนั้นตัวอ่อนของมนุษย์ย่อมมีคุณสมบัติของสเต็มเซลล์ไขกระดูกเนี่ยเป็นกลุ่มของมัลติโพเทนต์นะคะมันอาจจะยากไปนิดนึงนะแต่หมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่สามารถแบ่งเซลล์ไปเป็นอย่างอื่นได้หลายอย่างแต่ว่าอยู่ในสายงานสายเดียวหมายถึงว่าหลายอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีกลุ่มของเม็ดเลือดเท่านั้นแต่ว่าไขกระดูกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นตับได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ตัวอ่อนของมนุษย์เนี่ยเป็นแบบที่ใหญ่ที่สุดก็คือแบบว่าสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างส่วนสมองเนี่ยตอนนี้เขาค้นพบนิวโรเฟียนะจ๊ะหรือเป็นสเต็มเซลล์ของสมองเขาค้นพบว่าเนี่ยเราเอาส่วนหนึ่งนะของสมองมีบางส่วนที่เรามีนิวโรสเฟียร์ซึ่งสามารถนำไปฉีดให้กับคนไข้ที่สมองตายนะบริเวณที่สมองแล้วให้แฟกเตอร์หรือส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติที่คล้ายๆสมองคล้ายๆกับการเติบโตในช่วงที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยจะทำให้สเต็มเซลล์เหล่านั้นเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นเนื้อสมองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบถูกทุกข้อนะจ๊ะสเต็มเซลล์65นะคะผู้ต้องการลดความอ้วนอ้วนนะจ๊ะมีหลายวิธีที่ใช้นะซึ่งอาจมีอันตรายหากไม่ได้ศึกษาและมีการควบคุมจากแพทย์นะวิธีหนึ่งที่ใช้ก็คือการกินอาหารทุกประเภทยกเว้นคาร์โบไฮเดรตฟังดูกินไม่เลือกเนาะในกรณีนี้สารอาหารอะไรที่ถูกใช้ไปพลังงานสำหรับผู้ที่ใช้วิธีลดความอ้วนแบบนี้นะคะนะสำหรับช้อยถามว่าก็ไก่โปรตีนขอไข่ไขมันข้อควายโปรตีนและขอไขมันและงองูไม่มีข้อใดถูก
นะคะสำหรับสารอาหารที่ให้พลังงานในมนุษย์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวก็คือคาร์โบไฮเดรตนะไขมันนะและโปรตีนทีนี้เนี่ยเราจะมาเรียงลำดับการใช้นะพี่ก็เขียนเรียงไว้ให้แล้วก็คือตอนแรกจะใช้คาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วค่อยเป็นไขมันและโปรตีนนะทำไมถึงเรียงลำดับแบบนี้มันมีเหตุผลนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะมีขนาดใหญ่นะคะโมเลกุลมีขนาดใหญ่เก็บยากแต่สลายได้ง่ายเข้าแบบว่าเข้าสู่มันมีขนาดใหญ่อะเราก็แบบเก็บได้น้องแต่ว่าเหมือนกับมันเปลืองที่เข้าใจว่าเปลืองที่ไม่พอแล้วเนี่ยมีข้อดีของการใช้คาร์โบไฮเดรตอีกก็คือเวลาเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะหรือการย่อยเนี่ยการสลายอาหารระดับเซลล์แล้วจะได้ของเสียเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งกำจัดง่ายมากๆถูกไหมคะน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะนำไปใช้แต่ไขมันเนี่ยโมเลกุลเนี่ยจะมีขนาดแน่นนะเล็กแน่นทำให้เก็บได้ง่ายเป็นไขมันที่อยู่ในรูปการสะสมเป็นพลังงานในรูปที่สะสมไว้เนี่ยถ้าน้องกินเยอะๆแล้วแบบว่าน้องใช้แค่คาร์โบไฮเดรตหมดไปใช่ไหมมันก็จะไปตุ้ยนุ้ยอยู่ตามท้องแขนน้องตามพุงน้องนะแล้วรู้ไหมเวลาอ้วนเนี่ยเราจะอ้วนที่พุงก่อนนะคะอ้วนที่พุงก่อนไปเก็บที่พุงก่อนแล้วก็ไปเก็บส่วนอื่นแต่เวลาน้องใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ที่พุงก่อนมันใช้ส่วนอื่นก่อนเพราะงั้นเราก็เลยลดพุงยากให้น้องนะคะแน่นนะแต่ว่าเวลาเมตาบอลิซึมนะคะแล้วเกิดของเสียคือคีโตนบอดี้นะซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้คาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วค่อยใช้ไขมันนะแต่โปรตีนถ้ามันถึงใช้ลำดับสุดท้ายนะไขมันให้9กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรตให้4โปรตีนให้4ทำไมเราไม่ใช้โปรตีนก่อนล่ะเหตุผลเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นโครงสร้างร่างกายนะคะเป็นโครงสร้างของร่างกายกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ในร่างกายเราเนี่ยเป็นโปรตีนน้องถ้าเราน้องดึงโปรตีนไปใช้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับน้องกำลังทำลายเซลล์ตัวเองถูกไหมร่างกายก็เลยต้องเก็บโปรตีนไว้ใช้เป็นสิ่งสุดท้ายนะคะการงดอาหารยกกินอาหารทุกประเทศยกเว้นคาร์โบไฮเดรตนะก็ทำให้ร่างกายไม่ได้รับแหล่งพลังงานสำคัญตัวแรกคือคาร์โบไฮเดรตมันก็เลยต้องมาใช้ไขมันก่อนนะเมื่อไขมันเริ่มไม่เพียงพอก็จะเริ่มสลายโปรตีนมาใช้เป็นแหล่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้โปรตีนและไขมันมีใครจะตอบไม่มีข้อใดถูกไม่จริงค่ะใช้วิตามินมีไหมคะไม่มีนะคะพี่หวังว่ามันคงจะไม่มีโอเคนะต่อไปอาหารในข้อ1นะจ๊ะ66คาร์โบไฮเดรตในข้อใดที่ต้องใช้พลังงานและเวลาในการย่อยมากกว่าตัวเลือกอื่นๆนะคะหมายความว่ามันย่อยยากนั่นเองนะจ๊ะมาดูทีละตัวไกลโคเจนเป็นคาร์โบไฮเดรตที่สะสมอยู่ในสัตว์นะจ๊ะในสัตว์แป้งข้าวเจ้าก็เป็นแป้งน้ำผึ้งก็เป็นน้ำตาลนะส่วนน้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายเป็นไดซัคคารายเนี่ยง่ายสุดอยู่แล้วง่ายมากๆนะจ๊ะน้ำผึ้งนะประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโตสนะคะบวกกับกลูโคสเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ย่อยง่ายดูดซึมง่ายนะคะส่วนแป้งข้าวเจ้าแป้งกับไกลโคเจนเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยแป้งนะคะแป้งและไกลโคเจนทั้ง2อย่างเนี่ยเป็นโครงสร้างมีสายยาวเหมือนกันแต่ว่าแป้งข้าวเจ้าเป็นสายยาวตรงนะแต่ว่าไกลโคเจนเนี่ยจะเป็นสายยาวด้วยแล้วก็มีกิ่งก้านด้วยแต่กิ่งเพื่ออะไรเพราะว่าการที่เราเป็นสายยาวเนี่ยบางทีมันไม่สามารถขดได้นะเราเก็บได้ยากในร่างกายสัตว์เราจะเก็บในรูปของไกลโคเจนที่จะมีแก่งก้านแบบนี้เยอะแยะมากมายนะคะซึ่งมันจะเปลืองที่น้อยกว่านะคะจึงทำให้เปลืองพลังงานและเวลาในการย่อยมากกว่าด้วยเพราะว่ามันเก็บง่ายก็จริงแต่ว่ามันย่อยยากนะคะข้อต่อไปข้อที่67วิตามินในข้อใดที่อาจขาดได้หากทานอาหารที่ปลอดไขมันนะคะก็ไก่เบต้าแคโรทีนอยด์ข้อไข่กรดแอสคอร์บิกข้อควายไรโบฟลาวินงองูไนซินน้องบอกอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักเลยสักคำจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยจะเป็นชื่อนะคะชื่อเคมีของวิตามินแต่ละประเภทนะเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนน้องคุ้นไหมเบต้าแคโรทีนนะคะก็คือวิตามิน A นะคะกรดแอสคอร์บิกกรดอะไรเปรี้ยวๆบ้างคะวิตามิน C ไรโบฟลาวินเป็นวิตามิน B ไนอาซินก็เป็นวิตามิน B พี่จำไม่ได้นะไรโบฟลาวินกับไนอาซินวิตามิน B อะไรจ๊ะไนอาซินแต่ถ้า
เบต้าแคโรทีนอยด์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น 2A นะคะคือโมเลกุลของวิตามิน A เนี่ยมีลักษณะประมาณนี้เบต้าแคโรทีนเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้คือถ้าน้องตัดตรงกลางน้องได้วิตามิน A 2อันนะน้องกินอาหารปลอดไขมันอาหารปลอดไขมันเนี่ยมีวิตามินบางประเภทที่จะละลายในไขมันถูกมั้ยน้องวิตามินอะไรบ้างคะมี A D E K เพราะงั้นถ้าน้องกินอาหารที่ปลอดไขมันมากๆเนี่ยน้องจะไม่มีไขมันมาให้วิตามินพวกนี้ละลายถูกไหมมันก็ไม่กระดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะขาดวิตามิน A มากที่สุดที่เหลือเป็นวิตามินที่ละลายน้ำนะคะต่อไปข้อที่68ผู้ที่ดื่มนอนแล้วท้องเสียนะส่วนหนึ่งมีเหตุมาจากการที่ผู้นั้นไม่สามารถย่อยน้ำตาลชนิดใดนะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของการดื่มนมนะจ๊ะผู้ที่ดื่มนมแล้วท้องเสียเนี่ยอันนี้ไม่ได้ท้องเสียทันทีนะมีสาเหตุ2อย่างคือ1ขาดแลคเตสนะคะขาดแอนไซม์แลคเตสเนี่ยจะทำหน้าที่ไปย่อยน้ำนมนะจ๊ะย่อยน้ำตาลแลคโตสไม่ได้ก็ดูดซึมไม่ดีแล้วเนี่ยนะคะขาดแลคเตสก็จะย่อยแลคโตสไม่ได้นะคะก็เลยดูดซึมไม่ดีการดูดซึมไม่ดีไม่ได้ทำให้น้องเสียแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดูดซึมไม่ดีเนี่ยทำให้แลคโตสที่เหลือนะคะเหลืออยู่เยอะพอเหลือปุ๊บก็ถูกแบคทีเรียในลำไส้ย่อยนะก็เลยเกิดกรดก๊าซและสารที่ลำคายเคืองบางอย่างนะเป็นผลให้ลำไส้ไม่ดูดซึมน้ำและลำไส้บีบตัวอย่างแรงก็ทำให้เกิดอาการท้องเสียนะคะก็คือน้ำตาลเหลือถูกเอาไปหมักปุ๊บเกิดการเกิดนู่นเกิดนี่ลำไส้รับไม่ได้ค่ะบีบตัวอย่างแรงเลยท้องเสียนะหรืออีกกรณีนึงก็คือแทนที่จะเป็นเพราะน้ำตาลเนี่ยเราได้รับอาหารที่มีสารแบบระคายเคืองลำไส้หรือแบบว่าที่มีแบคทีเรียอย่างพวกคอเลโอวิบิลาอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เกิดอาการท้องเดินได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่สามารถย่อยน้ำตาลชนิดใดได้ค่ะคำตอบคือแลคโตสคอฟายนะคะข้อที่69นะคะการดื่มสุราแล้วขับรถจะมีผลใกล้เคียงกับการขับรถหลังจากการปฏิบัติในข้อใดนะก็ไก่อดนอนขอไข่ออกกำลังกายนะคะข้อเฮ้ยขอไข่ดื่มกาแฟขอควายออกกำลังกายงูดื่มน้ำอัดลมนะจ๊ะก็อันนี้เนี่ยเราต้องมาดูเมคานิซึมของการดื่มสุรากันนิดนึงนะจ๊ะ Physiology Today นะการที่เราดื่มสุราเนี่ยแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ที่ถูกย่อยเนี่ยจะถูกไปเปลี่ยนไปเป็นสารตัวนึงอ่ะเป็นสาร X แล้วกันเดี๋ยวยากเกินไปพวกอะซิดเป็นกลุ่มของอะซิเตตนะน้องเห็นมั้ยย่อยปุ๊บเป็นสาร X ตัวนี้เนี่ยจะถูกดูดซึมนะคะและนำไปออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะคะซึ่งมีอยู่2 อย่างคือถ้าน้องดื่มน้อยนะตอนแรกถ้าน้องดื่มน้อยๆเนี่ยน้องจะมีความรู้สึกคึกคักกระปี้กระเป๋าเพราะว่าจะไปกระตุ้นประสาทนะคะแต่ถ้าน้องดื่มมากขึ้นมันจะเริ่มไปกดระบบประสาทส่วนกลางนะคะนะคนที่ดื่มเหล้าเข้าไปน้อยๆเนี่ยมันก็เลยมีอาการแบบคึกคักดึกดื่นนะจ๊ะแบบว่าอุ้ยตื่นเต้นอะไรอย่างงี้แบบว่าพูดมากแต่ถ้าน้องดื่มเข้าไปมากๆน้องจะเห็นแล้วมันเริ่มแฮงเริ่มมึนนะคะเริ่มแบบเดินไม่ตรงทางเซเอียงอาเจียนขึ้นไส้นะคะกดระบบประสาทนะการดื่มสุราแล้วขับรถน้องคิดว่าคนดื่มสุราแล้วไปขับรถมันจะกินแบบเป๊กหนึ่งไม่ถูกป่ะมันกินเป็นขวดน้องมันกินเป็นขวดมันก็ต้องมีอาการแบบกดระบบประสาทใช่ไหมมึนงงน้องนะถามว่า4ข้อนี้ข้อไหนเป็นการกดระบบประสาทบ้างข้อนี้ตอบการอดนอนนะคะเพราะว่าการอดนอนเนี่ยเมื่อร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอนะจะทำให้นะคะระบบประสาทนะจะล้านะคะแล้วมีประสิทธิภาพลดลงประสิทธิภาพลดลงนะน้องเพราะประสิทธิภาพลดลงก็มีค่าเท่ากับการกดประสาทที่เหลือนะการดื่มกาแฟกับน้ำอัดลมนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทนะได้สารประเภทคาเฟอีนจะไปกระตุ้นประสาททำให้กระตี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นแต่ให้กินมากเกินไปจะเกิดอาการใจสั่นนะคะข้อ69ตอบกไก่ข้อต่อไป70
เมื่อกินอาหารบางชนิดแล้วรู้สึกกระหายน้ำมากกว่าปกติเนื่องจากจะมีสารชนิดหนึ่งอยู่มากผู้แพ้สารชนิดนี้มีอาการผื่นแดงขึ้นได้สารชนิดนั้นน่าจะเป็นสารชนิดใดนะอันนี้เขาเรียกว่าอาการ Chinese Restaurant Syndrome นะคะเขาบอกว่า Chinese Restaurant Syndrome ทำไมถึงชื่อนี้นะก็เกิดจากว่านะคะในอาหารจีนเนี่ยเขาจะใส่สารชนิดนึงลงไปเยอะมากเนาะอีสารที่มันทำให้เกิดรสอูมามิอ่ะน้องอูมามิทายซิมันคืออะไรนะคะกลุ่มที่ทำให้เกิดรสอูมามิได้ก็จะเป็นพวกผงชูรสนะหรือน้ำต้มน้ำซุปต้มกระดูกนะคะอะไรอย่างนี้นะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนอยู่ตัวนึงน้องน้ำซุปต้มกระดูกซุปต้มสาหร่ายคอมบุนะหรือว่าตัวของผงชูรสเองเนี่ยจะมีกรดอะมิโนอยู่ตัวหนึ่งนะที่ทำหน้าที่ไปกระตุ้นนะคะต่อมรับรสทำให้รู้สึกแบบว่ารับรสได้ดีขึ้นนะแต่ถ้ามากเกินไปนะคะจะทำให้เกิดอาการกระหายน้ำและถ้าเกิดใครแพ้เนี่ยมันจะเกิดอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวนะคะน้องนะก็จะมีช้อยนะถามโมโนโซเดียมกลูตาเมตโซเดียมไฮดรอกไซด์แอสปาร์ตามงงถูกข้อนะโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นคำตอบโซเดียมไฮดรอกไซด์คืออะไรคะ NaOH มันคืออะไรน้องคือน้ำปูนใสหรือโซดาไฟลองไปดูนะแอสปาร์ตามอันนี้เป็นสารให้ความหวานเทียมนะหรือน้ำตาลเทียมนะคะเพราะงั้นข้อนี้ตอบกอไก่นะทำให้เกิดไชนีสและตลอดซินโดมให้นึกถึงผงชูรสหรือโมโนโซเดียมโกตาเมตเอาไว้นะคะต่อไปข้อ71คู่ของสารเคมีในข้อใดมีฤทธิ์ใกล้เคียงกันเนื่องจากเป็นสารอนุพันธ์ในกลุ่มเดียวกันนะคะก็ไก่กัญชากับยามอร์ฟีนนะมอร์ฟีนกับเหล้าแห้งใบกระท่อมกับเฮโรอีนและยาบ้ากับยาอีนะคะคือมีฤทธิ์ใกล้เคียงกันเนี่ยสำหรับพวกนี้เป็นสารเสพติดหมดมันจะแบ่งออกเป็นกระตุ้นประสาทกับกดประสาทนะคะนะสำหรับอาการกระตุ้นประสาทเนี่ยจะมีพบว่าผู้เสพจะมีอาการหงุดหงิดกระวนกระวายเพราะไปกระตุ้นมากน้องจิตสับสนหวาดระแวงบางครั้งมีอาการคุ้มคลั่งนะหรือว่าทำสิ่งที่คนปกติไม่ท่าทำนะตัวอย่างเช่นแบบว่าฆ่าคนทำร้ายตัวเองนะปกติคนปกติยังไม่ทำถูกไหมแต่ถ้ากลุ่มของกดประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมมึนนะอาจจะแบบว่าเห็นภาพหลอนอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่กดประสาทเนี่ยจะอารมณ์แบบเมาน้องสำหรับกัญชานะทำให้เกิดอาการเมานะเป็นกดประสาทฟินนะคะกระตุ้นประสาทเกิดภาพหลอนมอร์ฟีนกระตุ้นนะมอร์ฟีนนี่เป็นสารที่สกัดจากฟินไม่ทีนะคะฟินก็สกัดได้มอร์ฟีนสกัดได้เฮโรอีนเหล้าแห้งเนี่ยกดประสาทใบกระท่อมกดประสาทยาบ้ากับยาอีกระตุ้นประสาททั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบงองูนะอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปนิดนึงนะคะก็ทั่วไปแต่ไม่ได้บอกว่าให้น้องเอาไปเสพดูนะบอกว่าเอ้ยต้องลองน้องหนูไม่เชื่อมันกดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปลองนะแต่ว่าพอยที่น่าออกข้อสอบอีกพอยนึงก็คือเรื่องของฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนนะฟินนะเป็นพืชที่เขายางมาทำนะคะทีนี้ถ้าเกิดต้องการให้บริสุทธิ์ขึ้นสกัดจะได้มอร์ฟีนนะจะมีความแรงขึ้นประมาณ20เท่านะเฮโรอีนก็แรงขึ้นอีก200เท่าอะไรอย่างงี้นะคะก็สกัดจากมอร์ฟีนทีบริสุทธิ์เป็นผงสีขาวแพงมากนะคะโอเคนะคะข้อที่72นะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะโดยกลุ่มแรกมีตุ่นปลาเป็ดเป็นตัวแทนนะเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่จริงไหมกลุ่มที่2มีจิงโจ้เป็นตัวแทนนะและกลุ่มที่3มีลิงเป็นตัวแทนสำหรับจิงโจ้และลิงนะกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะออกลูกเป็นตัวนะกลุ่มแรกออกลูกเป็นไข่แล้วนะก็แยกมาได้คร่าวๆแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับการออกลูกนะนะถามว่าลักษณะใดนะที่ไม่สามารถใช้ในการแบ่ง3กลุ่มนี้ออกจากกันได้นะคะมาดูช้อยกอไก่การออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวขอไข่การมีถุงน้ำคร่ำหรือไม่มีคอควายการมีมดลูกหรือไม่มีงองูการมีรกหรือไม่มีนะคะคำตอบนะการออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวเนี่ยแบ่งได้ไหมเมื่อกี้แบ่งได้ไหมคะเราใช้ในการแบ่งกลุ่ม A กลุ่มแรกออกจากกลุ่มที่2และ3ได้นะเพราะงั้นข้อกอไก่ก็น่าจะใช้ได้นะคะ
ก็มีถุงน้ำค่ำถุงน้ำค่ำเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดมีถุงน้ำค่ำนะแมมมอลทุกตัวต้องมีเพราะว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ขั้นของเลปไทด์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ไม่สามารถแบ่งได้นะการมีมดลูกหรือไม่มีมดลูกเนี่ยสำหรับกลุ่มที่ออกลูกเป็นตัวนะเพราะฉะนั้นแบ่งได้การมีรกหรือไม่มีนะกลุ่มที่ออกลูกเป็นตัวจึงจะมีส่วนจิงจ้อเนี่ยรกยังเจริญไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็จะออกมาในรูปแบบของตัวอ่อนกระดึบกระดึบมาอยู่ในถุงหน้าท้องนะถ้าไม่มีถุงหน้าท้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะเป็นลักษณะที่ไม่สามารถช่วยแบ่งได้นะคะเพราะว่าแมมมอลทุกตัวต้องมีถุงน้ำค่ำนะต่อให้อยู่ในไข่ก็มีถุงน้ำค่ำต่อไปข้อที่73คู่ของสัตว์ใดต่อไปนี้ที่ชนิดแรกโครงสร้างแข็งภายนอกประกอบด้วยหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตนะและชนิดที่2มีโครงสร้างแข็งภายในซึ่งประกอบด้วยแคลเซียมฟอสเฟตนะคะมาดูช้อยส์ก็ไก่ปะการังสมองกระเพียงหัวหอมขอไข่หอยมูเสือกับตะกั่วแตนนะคอควายกระพังหากับกบงองูเพียงหินกับนกนะคะเราก็ต้องมาแยกก่อนว่าอันไหนเป็น exoskeleton หรือ inskeleton นะสำหรับแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะเป็นเปลือกของสัตว์จำพวกหอยปูและเพียงนะคะเขาถามว่าชนิดแรกข้างนอกจะต้องเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตถูกปะหอยปูเพียงส่วนปะการังนะพวกปะการังจะเป็นอย่างอื่นนะคะน้องส่วนแคลเซียมฟอสเฟตนะคะเป็นกระดูกของพวกที่มีกระดูกสันหลังโดยทั่วไปก็คงจะเป็นนกถูกไหมคะกับกบตะกั่วแตนเนี่ยไม่ใช่ตะกั่วแตนมีโครงร่างแข็งภายนอกแต่เป็นเอ็กโซสเกเลตันแบบไข่ตีนนะคะอันนี้เป็นไข่ตีนนะนี่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะกลุ่มของปะการังก็คล้ายๆกันนะก็เป็นกลุ่มแคลเซียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกนะคะถูกจริงๆเลยก็คือตอบข้องูนะเพราะว่าการปังหาเป็นกลุ่มของปะการังที่เป็นแคลเซียมเป็นหินปูนก็จริงแต่ว่าน้ำไม่ชัดเจนนะคะเท่ากับกลุ่มของเพียงหินนาและนกนะคะต่อไปข้อ73นะข้อ74ข้อใดเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องของสัตว์ที่ขับถ่ายด้วยแอมโมเนียกรดยูริกและยูเรียตามลำดับอันนี้เป็นการขับถ่ายของเสียของเอ็นเวสนะคะหรือของเสียประเภทที่เกิดจากการรับประทานโปรตีนนะซึ่งจะทำให้เกิดเอ็นเวสขึ้นนะคะก็จะมีแอมโมเนียจริงๆแล้วเนี่ยของเสียตัวแรกเลยที่เกิดขึ้นคือแอมโมเนียนะแต่แอมโมเนียเนี่ยมีความเป็นพิษมากนะจึงต้องใช้น้ำกำจัดมากนะคะดังนั้นกลุ่มที่กำจัดขับถ่ายด้วยแอมโมเนียมักจะเป็นสัตว์น้ำนะคะกรดยูริกเป็นของแข็งอันนี้เนี่ยสร้างยากแต่ว่าขับถ่ายง่ายในกลุ่มที่กินน้ำน้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่กินน้ำน้อยเนี่ยจะต้องขับถ่ายรูปของกรดยูริกเพื่อไม่ให้ร่างกายเสียน้ำมากเกินไปถูกไหมถ้าเป็นแอมโมเนียน้องใช้น้ำเยอะแยะเลยถ้าเป็นยูเรียเนี่ยน้องใช้ปัสสาวะนะคะเราก็มาเรียงนะแอมโมเนียต้องเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในน้ำก็น่าจะมีปลาทูปูม้าใช่แต่จริงๆแล้วปูม้าเนี่ยเป็นกลุ่มของแมลงนะเป็นกลุ่มของอาร์โทพอดานะคะยูริกจะต้องเป็นกลุ่มพวกนกแมลงนะส่วนยูเรียจะพบในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตอบข้อขอไข่นะคะแต่ว่าข้อยกเว้นนะจำไว้นิดนึงสำหรับกรดยูริกนะมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม1ชนิดที่ขับถ่ายในรูปนี้ก็คือหนูจิงโจ้นะหนูจิงโจ้ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายเพราะว่าหนูจิงโจ้เนี่ยได้รับน้ำน้อยมากในแต่ละวันก็จะขับถ่ายในรูปของกรดยูริกนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเจอข้อที่75เป็นเรื่องของประชากรนะคะนะคะข้อที่75นะถามว่าข้อใดคือความหมายของประชากรนะหรือ population ของสิ่งมีชีวิตนะคะข้อนี้เนี่ยถามนิยามนะถ้าน้องต้องแม่นนิยามแค่นั้นเองประชากรบอกว่าเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิต1ชนิด
ในสถานที่เดียวกันและเวลาเดียวกันตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนเลยว่าตอบกอไก่แต่ที่ต้องระวังอีกข้อนึงก็คือต้องเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยนะไม่ใช่บอกว่าวัดวันนี้กับวัดพรุ่งนี้เช้าไม่เหมือนกันแล้วนะคะข้อนี้ระวังนิยามนิดหนึ่งนะบางทีเขาถามนิยามได้ค่ะข้อนี้ไม่มีอะไรมากข้อที่76ข้อใดไม่ถูกต้องกอไก่ความหนาแน่นของประชากรใดๆหมายถึงจำนวนของสิ่งมีชีวิตนั้นๆต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยที่อาศัยอยู่นะคะข้อนี้เนี่ยไม่ถือว่าถูกนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่เนี่ยมันไม่ได้วัดอย่างนั้นได้นะมาดูข้ออื่นที่ถูกมากกว่ามีไหมดูข้อขอไข่ค่าความหนาแน่นของประชากรสิ่งมีชีวิตใดที่สมดุลนั้นมีค่าถูกที่เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมข้อนี้นะคะเขาถามว่าอะไรนะข้อใดไม่ถูกข้อนี้ข้อกอไก่เนี่ยถูกแล้วคือพื้นที่หน่วยที่มันอาศัยอยู่นะคะค่าความหนาแน่นมักมีค่าคงที่จริงหรอคงที่มักเนี่ยอาจจะถูกก็แหละแต่มีค่าคงที่เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยผิดแหละคำถามมีเป็นจริงไหมคะในคำว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่มีทางจริงไหมหนึ่งเลยเนี่ยการที่ความหนาแน่นของประชากรจะคงที่ได้เนี่ยเกิดจากการเข้าเท่ากับออกหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าน้องมีประชากรอยู่กลุ่มหนึ่งมันจะมีทั้งกลุ่มประชากรที่เพิ่มเข้ามากับกลุ่มที่ลดออกไปนะคะกลุ่มที่เพิ่มเข้ามาก็ได้แก่กลุ่มที่การอพยพเข้านะ immigration นะคะกับการเกิดนะ natality นะคะส่วนออกเนี่ยก็จะมีemigration นะหรือการอพยพออกนะคะและการตายหรือ mortality เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบขอไข่นะที่ผิดเพราะว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะมาดูข้อควายนิดนึงว่าถูกตรงไหนการศึกษาจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตสามารถศึกษาได้จากการนับทั้งหมดโดยตรงหรือหาจากความหนาแน่นของประชากรอันนี้ก็ถูกนะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องอย่างแบบว่าน้องหาประชากรของหญ้าบนสนามพื้นหนึ่งถามว่าน้องสามารถนับทั้งหมดได้ไหมได้แต่เสียเวลาน้องสามารถหาความหนาแน่นโดยน้องก็จะสุ่มเลือกแปลงเนี้ยกับแปลงเนี้ยนะคะแล้วก็แปลงนี้แล้วน้องก็นับนะคะเสร็จแล้วน้องก็มาหาค่าเฉลี่ยแล้วคูณเข้าไปนะก็สามารถหาได้2แบบแล้วแต่ว่าน้องต้องการความเร็วขนาดไหนนะดูงูประชากรของสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆจะมีรูปแบบการกระจายเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตนั้นนั้นนี้เป็นลักษณะของแฮปปี้แท็กนะหรือลักษณะการกระจายตัวเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะอย่างเช่นถ้าควายอย่างเงี้ยก็อยู่เป็นฝูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องแต่ถ้าเป็นคนมันก็จะกระจายเป็นครอบครัวแต่ถ้าเป็นเสือนะคะเสือที่เขาบอกเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้นะเพราะว่านะคะมันจะแย่งที่ทำกินกันเพราะงั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นพวกสัตว์กินเนื้อจะมีการกระจายตัวมากกว่าอะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่มีอะไรเป็นการถามคำถามขำๆนะคะต่อไปดูข้อต่อไปเลยข้อที่77ข้อใดนะคะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของประชากรสิ่งมีชีวิตนะคะคำว่าลดลงนะ natality คือการเกิดเพิ่มหรือลดคะอันนี้ต้องเพิ่มเพราะงั้น natal ผิด mortality ตายลดนะอันนี้ถูกนะคะ immigration การอพยพเข้านะคะต้องเป็นบวกอันนี้ก็ผิดimmigration การอพยพออกนะอันนี้ก็ถูกเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะคะก็คือทำให้การสิ่งมีชีวิตเนี่ยลดลงนะก็คือการอพยพออกและการตายข้อต่อไปข้อที่78ข้อใดเป็นความหมายของชุมนุมสิ่งมีชีวิตหรือ community นะคะชุมนุมสิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยนิยามของมันนะหมายถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆหลายชนิดมาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะหลายชนิดนะขอเน้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตนั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันได้โดยตรงหรือโดยอ้อมนะอย่างเช่น
นะเสือกับกวางอยู่ในอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวกันก็มีความสัมพันธ์แบบนักล่ากับเหยื่อเป็นต้นนะจ๊ะหรือหญ้านะคะกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้ไว้แค่นี้ก่อนก็ได้นะคะแต่รู้ให้รู้ว่าคอมมูนิตี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันนะคะก็ตอบคือนี่ตอบข้อ B นะคะขอไข่อันนี้เนี่ยอันนี้ชนิดเดียวผิดต่างชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะข้อควายผิดตรงไหนชนิดเดียวกันที่กระจายก็ผิดแล้วนะคะไม่ใช่กระจายต้องอยู่ในที่เดียวต่างชนิดถูกแต่ว่าต้องอยู่ในที่เดียวกันนะคะฟังงั้นข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะข้อต่อไปข้อที่79ข้อใดไม่ถูกต้องในความหมายของกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อประชากรของสิ่งมีชีวิตใดๆนะการคัดเลือกทางธรรมชาติเนี่ยน้องต้องรู้จักการคัดเลือกทางธรรมชาติก่อนนะเป็นเกิดจากปัจจัยแวดล้อมนะคะความหมายของมันก็คือเป็นการคัดเลือกนะตามธรรมชาติจริงๆคือปัจจัยแวดล้อมเนี่ยเป็นผลเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการคัดเลือกนี้โดยสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะนะบางอย่างที่ไม่เหมาะสมอาจจะดีที่สุดแต่ไม่เหมาะที่สุดไม่เหมาะสมจะกอไก่นะคะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือแข่งกับลักษณะอื่นไม่ได้นะคะทำให้ลักษณะไม่เหมาะสมเนี่ยไม่สามารถเพิ่มจำนวนและหายไปในที่สุดนะคะไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมอย่างใดตัวอย่างของ natural selection นะอย่างเช่นในปัจจุบันนะเรานิยมหน้าตาแบบ K-popนะคะหน้าตาเกาหลีนะคะใครหน้าตามาแบบเมื่อก่อนอาจจะนิยมหน้าตาแบบอะไรยังไงดีแบบว่าผู้ชายต้องแบบว่าไว้ผมทรงอะไรนะกระเบนทรงผมทรงมหาดไทยนะคะปัจจุบันใครไว้ผมทรงมหาดไทยน้องเอาไหมไม่เอาไอ้นี่ประหลาดไม่ไหวนะคะก็คือนะ natural selection นะคือเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเลยนะเราแค่ไม่เลือกเขาโอเควะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะและอีกอย่างหนึ่งคือลักษณะที่เขาบอกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีที่สุดเหมาะสมไม่จำเป็นต้องดีที่สุดนะอย่างเช่นน้องแบบว่าอาจจะหล่อเกินไปอะไรอย่างนี้หล่อเกินไปก็แบบไม่มีใครกล้าจีบไม่มีใครกล้าจีบสวยเกินไปไม่มีใครกล้าจีบก็ไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาก็เลยขึ้นคานอะไรอย่างนี้นะคะคนที่แบบสวยน้อยๆเหมาะสมอุ้ยอันนี้ฉันเลือกได้อะไรอย่างนี้ก็แบบว่ามีการได้รับการเลือกแล้วก็ดำรงชีวิตต่อไปได้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยมีการบอกว่าไม่ชอบ selection เนี่ยคือfit the fittest นะก็คือผู้เหมาะสมดำรงชีวิตได้ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีตายนะคะมาดูคำตอบของข้อ79นะก็ไก่การคัดเลือกทางธรรมชาติเป็นกระบวนการที่มีผลการกระทำโดยตรงต่อลักษณะพันธุกรรมข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรคำว่าโดยตรงต่อลักษณะทางพันธุกรรมหมายความว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนรหัสทางพันธุกรรมถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกไก่เนี่ยผิดชัวร์เพราะว่าเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับลักษณะของมันเลยนะเป็นการแค่เลือกหรือไม่เลือกแค่นั้นเองขอไข่ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติได้ข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อควายการคัดเลือกทางธรรมชาติเป็นหนทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการข้อนี้ถูกนะเพราะว่ากลุ่มที่มีการวิวัฒนาการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีลักษณะที่ดีขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มที่ลักษณะไม่ดีก็จะถูกคัดออกไปแล้วก็ดีๆงูสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาตินะนับได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการอยู่รอดและสืบพันธุ์ผ่านกระบวนการทางคัดเลือกธรรมชาติอันนี้ถูกต้องชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่80ข้อใดไม่ได้เป็นปัจจัยกำกับนะหรือ limited factorนะคะของตัวอ่อนแมลงปอที่อยู่ในน้ำนะก็ไก่ pH ของน้ำข้อไข่อุณหภูมิน้ำ
หาคอควายจำนวนตัวอ่อนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กซึ่งเป็นอาหารของตัวอ่อนแมลงปอที่อาศัยอยู่ในน้ำคืออาหารนั่นเองและงองูจำนวนต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่ตามขอบตลิ่งของแม่น้ำข้อนี้ปัจจัยจำกัดหมายถึงอะไรปัจจัยจำกัดหมายความว่าเป็นปัจจัยที่แบบว่าถ้าเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะมีผลต่อการดำรงชีวิตค่ะน้องมาดูทีละข้อก็ไก่ pH น้องคิดว่าน้องอาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมี pH ที่คงที่ถูกไหมมันจะมีช่วงเหมาะสมน้องถ้าเกิดมันเป็นกรดเกินไปอยู่ได้ไหมคะไม่ได้เป็นเบสเกินไปก็อยู่ไม่ได้เพราะงั้นก็กอไก่ถูกอุณหภูมิของน้ำถ้าร้อนเกินไปก็อยู่ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยจำกัดอย่างนึงนะคะจำนวนตัวอ่อนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งเป็นอาหารถ้าอาหารน้อยอยู่ได้ไหมไม่ได้ข้อนี้ก็เป็นปัจจัยจำกัดแต่จำนวนต้นหญ้าเกี่ยวอะไรไหมคะไม่เกี่ยวจำนวนต้นหญ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรมากหรือน้อยก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแมงปอถูกปะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ถือเป็นปัจจัยจำกัดข้อนี้ตอบข้ององูเพราะฉะนั้นความหมายของปัจจัยจำกัดหมายความว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะข้อที่81ข้อใดไม่ใช่การดำรงชีวิตของผึ้งหลวงในธรรมชาติไม่ใช่นะคะข้อที่1มีการกระจายแบบยูนิฟอร์มนะลักษณะคล้ายทหารแสดงถึงความก้าวร้าวของผึ้งแต่ละตัวที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันข้อนี้ถูกต้องนะเพราะว่าการดำรงชีวิตของผึ้งหลวงเนี่ยลักษณะของผึ้งนะแมลงพวกนี้มีลักษณะนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวจะมีการแบบว่าแบ่งชั้นวรรณะในรวงรังเพื่อแบ่งภาระในการทำงานนะคะเป็นแบบยูนิฟอร์มคือแต่ละต้นก็จะมีหน้าที่ของตัวเองนะคะคอควายมีหน้าที่ดูแลตัวอ่อนโดยผึ้งตัวจำวัยนะที่ทำหน้าที่เป็นผึ้งพยาบาลทำให้ตัวอ่อนมีอากาศรอดสูงขึ้นมีการดูแลจริงแต่ไม่ใช่ผึ้งพยาบาลเป็นผึ้งงานนะคะเป็นผึ้งตัวเมียนะคะไม่ใช่ผึ้งพยาบาลมีการออกอาหารและแจ้งข่าวแหล่งอาหารที่พบให้แก่สมาชิกตัวอื่นในรังข้อนี้ถูกเพื่อให้ถ้าตัวไหนพบอาหารก่อนก็กลับมาแจ้งแล้วก็แบบไปช่วยกันขนนะคะมีพฤติกรรมการเต้นนะอย่างเช่นการเต้นเป็นเลข8อะไรอย่างนี้นะคะบอกว่าอาหารอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะต่อไปอ๋อลืมไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อใดผิดคะตอบข้อคอควายนะโอเคนะคะต่อไปข้อที่82นะข้อใดถูกต้องก็ไก่คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตคือการอยู่รอดเพื่อสืบพันธุ์เท่านั้นหาแน่ใจหรออยู่รอดเพื่อสืบพันธุ์เท่านั้นหรือเปล่าจริงแล้วนะคะข้อนี้เนี่ยจะว่าใช่ก็ใช่นะเพราะว่าบางตัวสิ่งมีชีวิตบางประเภทเนี่ยอย่างเช่นตัวมันเป็นแมลงอย่างหนึ่งเนาะมันจะอยู่เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปใน2วันโดยที่ไม่สามารถกินอาหารหรือขับถ่ายได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่อยู่รอดเพื่อสืบพันธุ์เท่านั้นแต่จริงๆมันจะมีกระบวนการอย่างอื่นเช่นหาอยู่รอดเพื่ออย่างอื่นอยู่ว่าเพื่อสืบพันธุ์นะใช่แต่คุณสมบัติเนี่ยคำว่าเท่านั้นเนี่ยผิดเลยคุณสมบัติมีมากกว่านั้นคือสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้นะคะการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเป็นเพื่อการสืบพันธุ์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างสุ่มคำถามนี้ดูดีๆนั่นหมายความว่าถ้าน้องเลือกแฟนน้องจะเลือกแบบสุ่มด้วยนะคะเพื่อสืบพันธุ์การอยู่รอดก็คือเลือกถูกไหมเราเลือกว่าจะสืบพันธุ์กับใครกับตัวอะไรเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างสุ่มอย่างนี้แสดงว่าถ้ามันสุ่มเนี่ยน้องก็แบบเอาใครที่ไหนก็ได้มาเป็นแฟนใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่อันนี้เนี่ยไม่ใช่การเกิดขึ้นอย่างสุ่มอันนี้เป็นการสืบพันธุ์นะจ๊ะสืบพันธุ์เนี่ยจะเป็นแบบคัดเลือกนะคะต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีกระบวนการเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งมีชีวิตสองข้อนี้ผิดไปแล้วมาดูคอควายต่อคอควายสิ่งมีชีวิตตัวอื่นที่อยู่ล้อมรอบสิ่งมีชีวิตตัวใดตัวหนึ่งภายในประชากรเดียวกันไม่นับเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตแบบนี้ข้อนี้ผิดนะเขาบอกว่าตัวหนึ่งสมมติควายแล้วนะคะควายตัวหนึ่งนะตัวอื่นๆที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยภายในประชากรเดียวกันก็คือกลุ่มเดียวกันนะไม่นับเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งข้อนี้ผิดบอกว่าต้องนับด้วยเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดมันคำว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันหมายความว่ามันจะต้องมีผลกระทบอะไรงี้นะคะต่อสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างเช่นควายเนี่ยสมมติน้องมีหญ้าอยู่5ก้อนแต่น้องมีควาย10ตัว
อีก9ตัวที่เหลือมันเป็นตัวที่มาแย่งน้องกินถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมีผลไหมต่อการกินหญ้าของน้องเอ้ยไม่ใช่กินหญ้าของควายไม่ใช่น้องนะมันก็มีผลถูกปะตราบใดที่มันยังมีผลกระทบต่อกันอยู่ถือว่าเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตเอ้ยมันมีชีวิตอยู่แล้วนะสำหรับสิ่งมีชีวิตตัวอื่นนะคะทุกอย่างที่อยู่นอกตัวเราถือเป็นสิ่งแวดล้อมหมดโอเคนะเพราะงั้นข้อนี้ก็ผิดต่อไปดูงองูก็ถูกข้อนี้แหละนะคะการแบ่งเซลล์เป็นไมโอซิสเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ได้ให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะข้อนี้ถูกเพราะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะทำให้เกิดจีนรีคอมบิเนชันมันคืออะไรนะคะคือเกิดจากว่าเราเอาจากพ่อและแม่มาอย่างละส่วนถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายขึ้นเห็นไหมสองคนได้อีก4แบบเราเลือกอันนี้สมมติไปแต่งงานนี่ก็ได้ทวีคูณ1 4 4 16แบบอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นนะโอเคอันนี้ชัดเจนไมโอซิสนะคะแต่ถ้าเป็นไมโทซิสนะเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายที่แบบว่าอันนี้กลายเป็นอันนี้2เซลล์นะคะไม่มีการปะปนมาจากอันอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่เกิดความหลากหลายถ้าเป็นไปโตแต่ถ้าเป็นไมโอซิสนะยังเกิดความหลากหลายได้นะคะข้อที่83คำถามถามว่าสิ่งมีชีวิตใดที่จัดเป็นผู้ผลิตปฐมภูมินะคะหรือ primary producer นะคำว่าผู้ผลิตปฐมภูมินะคะก็หมายถึงผู้ผลิตนั่นแหละผู้ผลิตคืออะไรผู้ผลิตคือผู้ที่สร้างอาหารนะก็ได้แก่พวกตระกูลพืชนะสาหร่ายนะคะส่วนเห็ดลานะมาดูช้อยเห็ดลาเนี่ยจะเป็นพวก decomposer นะหรือผู้ย่อยสลายหาจะสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยดูดซึมกลับไปใช้ได้นะคะกระต่ายเป็นผู้บริโภคหรือจะเป็นเหยื่อปูก้ามดาวก็เป็นผู้บริโภคนะหรือเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันส่วนสาหร่ายเป็นตระกูลพืชนะที่มีคลอโรฟิลอย่างสาหร่ายสีเขียวกับน้ำเงินที่เป็นแบคทีเรียถ้ามีคลอโรฟิลสามารถสร้างอาหารเองได้เนี่ยก็ถือเป็นผู้ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนที่ผลิตได้บ้างคะก็ตอบสาหร่ายอย่างเดียวนะคะตอบข้อขอควายข้อต่อไปข้อที่84กระบวนการสำคัญที่ทำให้คาร์บอนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นนะคะก็ไก่การคายน้ำการคายน้ำทำให้ความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องอะไรกับคาร์บอนไดออกไซด์ไหมคะไม่เกี่ยวถูกป่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะต่อไปข้อไข่การหายใจการหายใจเนี่ยเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าแล้วเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะงั้นข้อนี้ตอบขอไข่นะคะมาดูใช้ข้ออื่นด้วยนะการสังเคราะห์ด้วยแสงนะเป็นการดึงนำคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศไปใช้ในการสร้างน้ำตาลหรือแป้งหรืออาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศย่อมลดลงนะส่วนการสังเคราะห์ทางเคมีก็เช่นเดียวกันนะคะแทนที่จะใช้แสงก็ใช้สารเคมีคือสังเคราะห์ด้วยแสงจะใช้น้ำนะอธิบายก่อนส่วนเคมีอาจจะใช้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์อะไรอย่างนี้แทนนะคะแล้วแต่นะมันมีแบคทีเรียบางตัวที่สามารถทำได้นะคะข้อนี้ก็ตอบขอไข่นะต่อไปดูข้อ85พลังงานถ่ายทอดจากพืชไปยังสัตว์กินพืชในรูปใดนะคะพืชนะมาดูแผนภาพคร่าวๆตอนแรกพลังงานเนี่ยมาจากแสงอาทิตย์มายังพืชนะคะพืชเอาไปใช้ได้ประมาณ 1% นะเสร็จแล้วสัตว์จะกินเข้าไปนะคะก็จะได้รับพลังงานมาอีก 10% เขาเรียก 10% log นะคะแต่ว่าจากแสงอาทิตย์มาพืชเนี่ยอาจจะได้ 0.1 หรือ 0.01% เท่านั้นเองนะคะตอนที่ดวงอาทิตย์มายังพืชเนี่ยเป็นพลังงานแสงกับพลังงานความร้อนแต่ว่าพลังงานถ่ายทอดจากพืชไปยังสัตว์กินพืชถามว่าน้องกินพืชแล้วน้องจะส่งแสงออกมาได้ไหมไม่ได้ถูกปะเราไม่ได้ถ่ายทอดจากพืชในลักษณะพลังงานแสงเพราะงั้นข้อนี้ตัดไปงงงูย่อมผิดแล้วพลังงานความร้อนยิ่งไม่ใช่เลยน้องถ้าน้องสามารถถ่ายทอดพลังงานจากเขาถ้าคนอื่นมายังเราได้โดยใช้พลังงานความร้อนเราแค่ไปนั่งข้างๆคนที่ตัวอุ่นๆหน่อยแล้วก็ได้รับพลังงานแล้วถูกปะซึ่งเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมก็เหลือข้อคอควายพลังงานเคมีคือพลังงานเคมีเป็นพลังงานพันธะของเคมีนะพลังงานเคมีที่เราถ่ายทอดมาเนี่ยเป็นพลังงานที่เกิดจากพันธะเคมีในสารอาหารนะคะในสารอาหารในโมเลกุลนะอย่างเช่น
กลูโคสแป้งโปรตีนนะคะซึ่งเป็นพลังงานในรูปของพันธะเคมีเวลาที่เราย่อยมันก็จะปล่อยพลังงานออกมานะคะข้อนี้ตอบคาร์ควายพลังงานเคมีต่อไปข้อที่86ข้อใดกล่าวถึงผู้ย่อยสลายได้ถูกต้องที่สุดกอไก่ผู้ย่อยสลายช่วยให้พืชมีสารอาหารที่ต้องการอยู่เสมอหรือเปล่านะคะขอไข่ผู้ย่อยสลายช่วยให้กระเพาะของคนย่อยอาหารที่กินเข้าไปได้แสดงว่าเราก็ต้องมีเห็ดขึ้นในกระเพาะอะไรอย่างนี้ขอควายผู้ย่อยสลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็นปรสิตหมายถึงไปแย่งอาหารชาวบ้านกินนะคะงองูผู้ย่อยสลายทุกชนิดช่วยให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นได้แสดงว่าถ้าเราใส่เห็ดใส่ราอะไรลงไปในน้ำก็จะไม่เน่าจริงหรือเปล่าน้ำมาดูทีละข้อมาดูข้ององูก่อนนะทุกชนิดเนี่ยผิดและคำว่าทุกชนิดคือบางชนิดเนี่ยช่วยให้น้ำดีขึ้นได้แน่นอนน้องนะเช่นแบคทีเรียบางประเภทนะคะที่ทำให้น้ำเนี่ยใสสะอาดขึ้นนะคะอาจจะมีผู้ย่อยสลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็นปรสิตข้อนี้ผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปรสิตคือบางตัวอย่างเช่นในกรณีถ้าเป็นปรสิตอาจจะเป็นเชื้อราที่เท้าน้องอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเกิดมันไปขึ้นอยู่เฉยๆบนของไม้ผุน้ำมันก็ถือเป็นผู้ย่อยสลายธรรมดาไม่ใช่ปรสิตนะคะทีนี้ดูกอไก่นะผู้ย่อยสลายช่วยให้พืชมีสารอาหารที่ต้องการอยู่เสมอผู้ย่อยสลายเนี่ยจะย่อยสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชจะใช้สารอนินทรีย์เนี้ยเหมือนปุ๋ยนะคะในการสร้างอาหารสร้างนู่นสร้างนี่นะเพราะงั้นข้อกอไก่ถูกส่วนคอไข่เนี่ยผิดแน่นอนน้องผู้ช่วยสลายช่วยให้กระเพาะของคนย่อยอาหารที่กินเข้าไปได้แสดงว่าในท้องของเราต้องมีเห็ดมีราขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะงั้นข้อนี้ข้อ86ตอบข้อกอไก่ข้อเดียวนะคะข้อที่87นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะข้อ87ถามว่าสารใดมีผลก่อให้เกิดผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์มากที่สุดนะก็ไก่ไนโตรเจนไดออกไซด์ขอไข่โอโซนคอควายคาร์บอนมอนอกไซด์งองูคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสำหรับก๊าซเรือนกระจกนะเขาหมายถึงตัวนี้เลยคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเราตอบข้องูแต่พี่อยากให้น้องรู้กระบวนการนิดนึงก่อนว่าภาวะเรือนกระจกเกิดจากอะไรนะคะคือถ้าบนพื้นโลกเนี่ยน้องนะปกติเนี่ยเราจะมีชั้นบรรยากาศนะคะบางตั้งแต่ตรงนี้ถึงพื้นโลกนะคะเป็นอากาศแล้วก็เป็นสารต่างๆดวงอาทิตย์เนี่ยจะส่งรังแสงและความร้อนลงมาถ้าเราไม่มีก๊าซนะคะถ้าเราไม่มีโอโซนเนี่ยมาดูโอโซนก่อนโอโซนเนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการบล็อกไม่ให้รังสีที่อันตรายเนี่ยเข้าสู่พื้นโลกได้นะคะคือลงมาก็ลงมาน้อยอ่ะนะอย่างเช่น UVC นะ UV มี3แบบมี A B C นะคะ A ทำให้ผิวคล้ำนะคะ B ทำให้เกรียมอะไรอย่างนี้นะส่วนผิว C เนี่ยจะเจอในอวกาศนะคะที่นี้ตอนเข้ามาเนี่ยโดนโอโซนบล็อกรังสีไว้แต่ว่าเช่นเดียวกันนะแสงแดดนะแสงอาทิตย์มันมีความร้อนถูกไหมน้องถ้าเราปล่อยให้มันกระทบพื้นโลกแล้วสะท้อนลงไปเลยเนี่ยโลกเราก็จะหนาวเย็นหนาวเหน็บนะคะเหมือนอย่างชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์นะน้องซึ่งไม่ค่อยมีไม่มีอากาศเลยอะก็แบบด้านที่โดนแสงอาทิตย์ก็ร้อนจี๋ใช่ไหมด้านที่แบบไม่มีก็แบบหนาวเหน็บอะไรถ้าไม่มีเนี่ยด้านจะไม่มีความร้อนถูกกักเก็บไว้อยู่ในพื้นโลกเลยก๊าซที่ทำหน้าที่กักเก็บก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมันจะกักเก็บส่วนหนึ่งจะทะลุออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปนะคะมันก็จะท้อนกลับมากเข้าจนกระทั่งเกิดภาวะโลกร้อนในที่สุดแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยกินอะฮอลเอฟเฟกต์คือเอฟเฟกต์ที่เกิดจากการดูดซับความร้อนนะคะของคาร์บอนไดออกไซด์นะสะท้อนความร้อนกลับลงสู่พื้นโลกนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็จะทำให้โลกเราเนี่ยหนาวเย็นแสดงว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีจริงไหมถ้าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากไปเนี่ยจะทำให้โลกเราร้อนแค่นั้นเองนะก็ข้อนี้ก็ตอบเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์นะคะต่อไปนะข้อที่88
นะคะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะนะข้อใดไม่ถูกต้องการใช้ปุ๋ยในเกษตรการเกษตรกรรมมากๆนะจะทำให้แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียงเกิดมลภาวะได้ข้อนี้เนี่ยถูกต้องชัดเจนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยเวลาที่เราลดน้ำใช่ไหมน้ำเนี่ยมันก็จะพัดพาปุ๋ยเนี่ยซึมลงสู่ดินแล้วก็ลงสู่แหล่งน้ำในที่สุดนะคะถ้าใช้มากเกินไปเนี่ยมันก็ไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำทำให้เกิดมลภาวะได้นะคะต่อไปขอไข่การแยกสลายแบบใช้ออกซิเจนเป็นสาเหตุที่น้ำทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็นข้อนี้ผิดนะคะถ้าไม่ใช้ออกซิเจนสีทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็นนะคะโอ้ยช้อยมันขาดนะข้อควายน้ำที่เน่าเสียจะมีค่า BOD สูงข้อนี้ถูกนะส่วนค่า OD จะต่ำนะถ้าเกิดน้ำที่ดีก็จะกลับกันนะคะก็คือมีออกซิเจนที่ละลายอยู่ต่ำและความต้องการออกซิเจนเนี่ยสูงแสดงว่าออกซิเจนน้อยมันเลยต้องการออกซิเจนมากถูกไหมฟังดูงงๆใช่ไหมโอเคเมื่อน้ำเน่าเสียมากๆปลามักจะตายเนื่องจากขาดออกซิเจนข้อนี้ถูกต้องชัดเจนนะคะทีนี้มาดูดีเทลนิดนึงของข้อขอไข่นะคะการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนนะจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันนะแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเปลืองพลังงานมากนะแต่น้ำที่ผ่านการย่อยสลายเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นอีกเพราะว่าเป็นแบบว่าเหมือนกับใช้ของดีมาทำเหมือนน้องนึกออกป่ะแต่ถ้าไม่ใช้ออกซิเจนนะจะใช้ประมาณ 14-30 วันนะซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะซึ่งมีกลิ่นเหม็นนะคะอย่างเช่นพวกโรงบำบัดทั่วไปนะข้อนี้ก็เป็นความรู้ทั่วไปนิดหน่อยนะคะ 9 นะคะเป็นเรื่องของห่วงโซ่อาหารนะสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารข้างล่างนี้นะจัดเป็นตัวไหนจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่2นะคะสำหรับผู้บริโภคลำดับที่2ก็คือน้องนับตอนแรกมันจะเป็นผู้ผลิตก่อนเป็นอันแรกบังคับนะคะอันแรกต้องเป็นผู้ผลิตเพราะงั้นต้นมะม่วงเป็นผู้ผลิตคนที่รับประทานคนแรกคือใครคือหนอนเพราะงั้นอันนี้เป็นผู้บริโภคลำดับที่1อันดับที่2ก็เป็นนกอันดับที่3ก็คืองูนะคะเป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้คำถามง่ายๆเลยผู้บริโภคลำดับที่2เป็นใครก็ตอบนกนะคะไม่ใช่หนอนนะหนอนเป็นผู้บริโภคลำดับแรกนะคะโอเคต่อไปข้อ90พฤติกรรมในข้อใดที่เหมาะกับสัตว์ซึ่งอยู่ในทะเลทรายนะออกหากินตอนกลางวันอาศัยอยู่ในรูถ่ายปัสสาวะได้บ่อยๆออกล่าเหยื่อในที่โล่งแจ้งนะคะมาดูข้อกอไก่ออกหากินในกลางวันนะกลางวันร้อนไหมน้องทะเลทรายร้อนมากใช่ไหมเพราะงั้นสัตว์ส่วนใหญ่ในทะเลทรายเนี่ยเพื่อป้องกันให้ร่างกายตัวเองเนี่ยไม่เสียน้ำมากเกินไปเพราะถ้าอากาศร้อนมากเนี่ยน้ำในร่างกายจะระเหยถูกปะแล้วในทะเลทรายหาน้ำกินง่ายไหมก็ไม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นออกหากินตอนกลางคืนนะเพราะว่าอุณหภูมิจะต่ำไม่เปลืองน้ำนะคะอาศัยอยู่ในรูนะคะในเวลากลางวันเนี่ยเขาบอกว่าออกหากินกลางคืนเนี่ยปกติกลางวันเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายก็ต้องพักผ่อนแต่ว่าไอ้ทะเลทรายเนี่ยมันเป็นที่โล่งแจ้งน้องทีนี้พอเป็นที่โล่งแจ้งมันก็หาที่หลบไม่ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็จะขุดรูอยู่นะคะเพราะงั้นข้อไข่ถูกข้อควายถ่ายปัสสาวะบ่อยๆนะคะตอนแรกเนี่ยทะเลทรายมันก็ร้อนอยู่แล้วน้องจะบอกว่าทำตัวให้มันเสียน้ำมากอีกทำไมใช่ไหมคะถ้าถ่ายปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยร่างกายของสัตว์หากินในทะเลทรายเนี่ยก็จะเสียน้ำมากซึ่งแห้งแล้งหาน้ำไม่ได้อยู่แล้วยังเสียน้ำอีกใช่ไหมก็ตายเร็วนะคะต้องถ่ายปัสสาวะน้อยๆเข้มข้นหรืออาจจะไม่ถ่ายปัสสาวะเลยนะคะออกล่าเหยื่อในที่โล่งแจ้งนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยปกติการล่าเหยื่อก็ไม่ควรทำในที่โล่งแจ้งอยู่แล้วเนาะไม่งั้นมันก็แบบจับได้ว่าแต่ว่าในทะเลทรายมันเป็นที่โล่งแจ้งแต่ว่าปกติเนี่ยมันก็ซุ่มซ่อนอยู่ในเงาของโขดหินอะไรอย่างนี้นึกออกไหมคะก็ต้องมีแผนการกันนิดนึงเพราะงั้นข้อนี้พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อสัตว์ในทะเลทรายก็เป็นอาศัยอยู่ในรูแค่อย่างเดียวนะคะตอบข้อขอไข่91นะคะการหุบของใบต้นมะยาราบในตอนกลางคืนและบานในกลางวันเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดนะคะโจทย์เนี่ยมันบอกมาแล้วว่ากลางวันกับกลางคืนนะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแสงจริงไหมแต่ว่าเผื่อโดนหลอกก็มาดูใช้กันก่อนนะคะก็ไก่ความชื้น
อุ้ยตายแล้วตอนกลางวันเนี่ยนะกลางวันแบบว่าแห้งมากฉันต้องแบบเปิดใบนะคะบานเปิดใบพอเปิดใบปุ๊บก็เสียน้ําแห้งมากเสียน้ําแห้งมากเสียน้ําสุดท้ายก็ตายนะคะเพราะงั้นข้อนี้ก็ไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมข้อไก่ขอไข่อุณหภูมิตอนเย็นก็เหมือนกับความชื้นน่ะน้องตอนกลางวันถ้าบานสมมุติถ้าเสียความร้อนมากอะไรอย่างงี้บลาๆๆซึ่งจริงๆก็ไม่เกี่ยวเลยนะคะแสงเนี่ยเป็นไปได้มากสุดจริงๆตอบแสงนะนะคะเพราะว่าเวลาที่หุบตอนกลางคืนเนี่ยจะทําให้กลมกลืนไปกับพื้นผิวนะเป็นการเหมือนกับหลบการไล่เหยื่ออย่างอื่นอย่างเช่นแบบเวลาตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเราแบบว่าหุบใบอะไรอย่างงี้มันก็จะดูกลมกลืนไปกับพื้นผิวถูกมั้ยแบบว่าไม่เห็นใบแบบว่าสัตว์ก็ไม่เหยียบพลาดง่ายอะไรเงี้ยไม่ค่อยโดนต้นเพราะมันหุบใบไปแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็โดนกินหญ้าเพราะว่ามองเห็นยากแต่ตอนกลางวันเนี่ยพอมีแสงปุ๊บมันต้องการสังเคราะห์แสงมันก็บานคณะจบนะคะแต่ถ้ามองงูหัวนี้หลุดโลกมากน้องแรงดึงดูดของโลกนึกภาพสมมุติแบบตอนกลางคืนนี่ค่ะดวงอาทิตย์ลองนะคะเวลาตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหตรงนี้จะได้รับแรงดึงดูดนะจากดวงอาทิตย์สูงมันก็เลยบานนะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะก็จริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยโจทย์พวกนี้เนี่ยบางทีเขาออกช้อยง่ายนะน้องเพราะงั้นบางทีถ้าน้องคิดว่ามันถูกแล้วเนี่ยน้องก็ตอบไปเลยไม่ต้องคิดลึกโอเคไหมเพราะว่าถ้าคิดลึกเนี่ยยิ่งผิดนะคะข้อนี้ตอบคอไฟข้อที่92การสื่อสารของสัตว์ในข้อใดที่ใช้วิธีแตกต่างจากข้ออื่นการเต้นรำของผึ้งการแกว่งหางของสุนัขการรำแผนหางของนกยูงและการร้องเพลงของนกนะคะอันนี้นะการเต้นรำของผึ้งนะใช้ท่าทางแกว่งหางก็เป็นท่าทางการรำแผนหางก็เป็นท่าทางแต่การร้องเพลงเนี่ยเป็นการรับรู้ด้วยเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างจากข้ออื่นก็ควรจะเป็นการร้องเพลงถูกไหมเพราะว่าเป็นการส่งสารทางเสียงนะต้องรับรู้ด้วยหูส่วนข้ออื่นรับรู้ได้ทางตานะคะข้อที่93นะคะข้อถามเกี่ยวกับเรื่องการรีไซเคิลขยะนะคะข้อ93บอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะกอไก่ขยะย่อยสลายคือขยะที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะคะอันนี้เนี่ยถูกต้องชัดเจนนะเพราะว่าขยะย่อยสลายส่วนใหญ่เราจะกำจัดโดยการฝังนะฝังแล้วมันก็จะย่อยสลายของมันเองนะคะโอเคเพราะงั้นข้อกอไก่ถูกแล้ว1ข้อต่อไปขอไข่แก้วกระดาษโลหะและโฟมเป็นขยะรีไซเคิลรีไซเคิลหมายความว่านำไปหลอมใหม่ได้นะคะแก้วได้กระดาษนำไปทำกระดาษสาได้โลหะนำไปหลอมใหม่ได้แต่โฟมเนี่ยไม่ใช่ขยะรีไซเคิลนะคะเป็น reuse ก็คือนำไปใช้ซ้ำได้แต่นำไปหลอมใหม่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อขอไข่เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่ามีโฟมเป็นขยะ reuse นะคะข้อควายนะดูช้อยต่ออีกนิดนึงขยะพิษคือขยะที่มีสารเคมีอันตรายนะอย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายนะคะหรือกระป๋องสเปรย์อะไรอย่างนี้นะคะข้อนี้ถูกต้องชัดเจนนะส่วนขยะชุมชนนะคะเป็นอาจจะเป็นศัพท์ใหม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะก็เป็นขยะที่นั่นแหละตามคำบอกเลยนะได้มาจากชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะที่มาจากบ้านพักร้านค้าตลาดสดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารนะหรือสิ่งของเครื่องใช้จิปาถะนะคะคือขยะชุมชนนะข้องงูก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อ93ตอบข้อขอไข่นะคะข้อต่อไป94จงเรียงลำดับขยะเหล่านี้ตามอายุขยะนะหรือระยะเวลาการย่อยสลายนะคะจากน้อยไปหามากฉะนั้นเนี่ยถ้าถามการตามการย่อยสลายเนี่ยอะไรที่ย่อยได้นะก็ต้องมีอายุน้อยถูกไหมส่วนอะไรที่แบบว่าโหฝังแล้วฝังอีกเป็น10ปีมันยังไม่ย่อยสักทีก็ต้องมีอายุเยอะนะคะเราก็ไปดูมีเปลือกกล้วยผ้าไนลอนกระดาษโปสเตอร์ขวดน้ำมัดลมนะคะสำหรับเปลือกกล้วยนะพวกอาหารพวกขยะอาหารเนี่ยมันอายุน้อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าถูกย่อยสลายได้ง่ายนะน้อยสุดก็น่าจะเป็นเปลือกกล้วยถูกไหมคะเปลือกกล้วยเป็น first นะผ้าไนลอนนะกระดาษโปสเตอร์ขวดน้ำอัดลมกระดาษเนี่ยน่าจะย่อยได้ง่ายนะเป็นอันดับที่2เพราะอะไรเป็นสารอินทรีย์ตามธรรมชาตินะถึงแม้ว่าจะผสมสารสังเคราะห์บ้างนะอย่างเช่นผสมสีอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีลักษณะที่สามารถย่อยได้ง่ายเพราะว่าพื้นฐานของมันเนี่ยก็เป็นสารอินทรีย์ธรรมดาจากต้นไม้นะคะต่อไปผ้าไนลอนนะ
กับขวดน้ำอัดลมนะคะขวดน้ำอัดลมเนี่ยเป็นแก้วผ้าไนลอนเนี่ยเป็นผ้าเป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ซึ่งย่อยสลายได้ยากแต่ว่าสำหรับน้องถ้าน้องเทียบผ้ากับแก้วอะยังไงแก้วก็ต้องย่อยสลายยากกว่าถูกไหมเพราะงั้นผ้าไนลอนก็ควรจะเป็นที่3แล้วนะขวดน้ำอัดลมเป็นที่4นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบนะมาดูช้อยเปลือกกล้วยนะคะกระดาษโปสเตอร์ผ้าไนลอนและขวดน้ำอัดลมตอบข้อขอไข่นะคะข้ออื่นผิดนะคะข้ออื่นโอเคต่อไปมาดูข้อต่อไปค่ะข้อที่95นะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะปัญหาของการฝังขยะในที่โล่งคือกลิ่นเหม็นและสารเคมีไหลซึมลงในดินและแหล่งน้ำนะคะข้อนี้ชัดเจนนะฝังในที่โล่งก็คือแบบว่ามันเป็นดินเฉยๆเลยสามารถมีสารมีน้ำเนิ้มซึมอะไรออกไปด้านนอกได้นะก็จะแบบว่ามีกลิ่นเหม็นนะเพราะน้ำขยะหรือแบบอะไรอย่างนี้มันซึมขึ้นมาสารเคมีก็ไหลซึมลงไปในดินแล้วลงในแหล่งน้ำได้ชัดเจนนะการเผาขยะเป็นวิธีง่ายที่สุดสำหรับขยะมีพิษข้อนี้ผิดชัวร์คือขยะมีพิษเนี่ยอย่างเช่นกระป๋องสเปรย์นะอะไรอย่างนี้ถ้าเราเอาไปเผาเนี่ยจะยิ่งนะคะไม่สามารถทำการเผาได้นะเพราะว่าไอที่เกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหนักขึ้นไปอีกนะวิธีที่ดีที่สุดสำหรับขยะมีพิษเนี่ยต้องเป็นการฝังนะคะปล่อยให้ย่อยสลายไปเองแม้จะนานก็ตามนะข้อนี้เราตอบขอไข่ทีนี้มาดูช้อยต่อนิดหนึ่งนะสำหรับคอควายการนำขยะมาทำปุ๋ยหมักสามารถนำกลับมาจำกัดกำจัดขยะพวกเศษอาหารได้ดีอันนี้ถูกต้องเพราะว่าทำปุ๋ยไงน้องก็ต้องย่อยง่ายๆถูกไหมก็เป็นพวกเศษอาหารนะงองูการฝังขยะแล้วถ่ายกบจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้นะคะอันนี้ถูกต้องเพราะเทียบกันระหว่างการวางทิ้งไว้บนดินกับการฝังลงไปแล้วถ่ายดินกบเนี่ยการถ่ายดินกบมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับอะไรนะอะไรสักอย่างที่ฮิวมัสอะไรหรือเปล่านะคะที่เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของดินนะก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นปุ๋ยในดินไปในที่สุดนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อขอไข่นะที่ผิดขยะมีพิษต้องฝังนะคะห้ามเผาเป็นกลุ่มของเรื่องทรัพยากรแล้วนะคะน้องสำหรับข้อที่96ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะก็ไก่ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้นหมายความว่าไงคำว่าใช้ไม่หมดสิ้นมันหมายความว่าใช้เท่าไหร่ก็ได้มันไม่มีวันหมดไปนะคะไม่มีวันสูญสลายนะไม่มีวันไล่หรอซึ่งอันนี้เนี่ยชัดเจนว่าผิดไม่เหมือนข้อขอไข่นะเขาบอกว่าแซนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่หมดสิ้นหมายความว่าในแบบสี่ฮะในแบบร้อยรุ่นเนี่ยเนาะอีกประมาณหมื่นปีมันก็ยังไม่หมดอยู่แล้วเนาะยกเว้นว่าดวงอาทิตย์จะระเบิดไปซะก่อนนะคะมันข้อนี้ตอบกอไก่นะมาดูช้อยข้ออื่นด้วยนิดนึงว่าทำไมถึงถูกต้องนะคะข้อควายก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นอันนี้ก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าใช้แล้วหมดสิ้นหมายความว่าใน 2-3 รุ่นเนี่ยมันย่อมไม่สามารถสร้างมาทดแทนได้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นการเกิดการทับถ่วนของพวกซากฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งแบบทับถ่วนมาหลายล้านปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าหมดสิ้นได้นะเพราะการสร้างทดแทนเนี่ยลำบากมากนะคะสัตว์ป่าเป็นธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้หมายความว่าเราล่าแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าถ้าเราล่ามากเกินไปสุดท้ายมันจะหมดไปได้เหมือนกันนะคะต่อไปทีนี้มาดูข้อ97การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะ environment impact assessment มีจุดประสงค์ใด1ประเมินสภาวะแวดล้อมปัจจุบันก่อนการสร้างโครงการนะคะก็คือเราจะประเมินว่าถ้าเกิดเราทำอันนี้ลงไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแสดงว่าตอนแรกเราก็ต้องประเมินก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมันดีขนาดไหนหรือแย่ขนาดไหนนะก็ต้องประเมินสภาวะก่อนการก่อสร้างนะคะเสร็จแล้วมาดูขอไข่เพื่อคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างและหลังก่อสร้างอันนี้ก็ชัดเจนนะคะก็คือถ้าเราระหว่างเราทำเนี่ยเกิดผลอะไรบ้างนะแล้วหลังจากนั้นควบคุมผลกระทบสร้างเสร็จแล้วทำงานอย่างโรงงานเนี้ยก็ต้องวางแผนควบคุมผลกระทบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูกทุกข้อทุกข้อเป็นการ environment impact assessment ทั้งสิ้นนะคะตอบงูข้อที่98นะคะคำถามถามว่าการควบคุมโดยชีววิธีหรือ biological control คืออะไรน่าใช้อะไรที่เป็นชีวะในการทำงานนะคะก็ไก่การใช้กลไกทางธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชขอไข่การใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
คอควายใช้กลไกทางธรรมชาติในการรักษาโรคมะเร็งงองูถูกทุกข้อนะคะสำหรับการควบคุมโดยชีววิธีเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในภาคการเกษตรนะคะหมายถึงเราจะไม่ใช้สารเคมีจะไม่ใช้อะไรที่แบบสังเคราะห์ขึ้นนะเป็นการใช้กลไกทางธรรมชาตินะคะกลไกปกติทางธรรมชาติเป็นธรรมชาติอะน้องในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ดีขึ้นนะอย่างเช่นการกำจัดศัตรูพืช นะข้อนี้ตอบคอไก่นะคะก็อย่างถ้าเกิดเรามีศัตรูเรามีเพลี้ยมาทำลายต้นพืชของเราแทนที่เราจะใช้สารเคมีเนี่ยเราก็หาศัตรูของเพลี้ยที่ไม่ทำอันตรายพืชเราเนี่ยอย่างเช่นเต่าทองเนี่ยมาปล่อยเต่าทองก็กินเพลี้ยแต่เต่าทองไม่กินพืชของเราพืชของเราก็เติบโตงอกงามดีนะคะเพราะงั้นข้อนี้ตอบกอไก่นะคะข้อต่อไปข้อที่99ถามว่าข้อใดไม่ใช่การจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมนะมีชีวิตและไม่มีชีวิตข้อนี้จำแนกได้นะคะชัดเจนกายภาพและนามธรรมอันนี้ก็จำแนกได้อย่างเช่นความอบอุ่นนะหรือกายภาพอย่างเช่นโต๊ะตู้เตียงอะไรอย่างนี้นะคะสามารถจำแนกได้ชัดเจนไม่มีอันไหนที่ครึ่งกลางนะคะส่วนข้อควายสิ่งไม่แวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าของมันเองข้อนี้เนี่ยผิดเพราะว่าเราเอามนุษย์มาเป็นเกณฑ์ไม่ได้นะคุณค่าคำว่าคุณค่าเนี่ยมันเกิดจากการตีความของมนุษย์นะน้องมันอาจจะไม่มีค่ากับมนุษย์แต่มันอาจจะมีค่ากับสัตว์อื่นหรือพืชชนิดอื่นก็ได้นะตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างชัดเจนเลยสิ่งแวดล้อมที่เขาบอกว่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์และมีคุณค่าของมันเองเนี่ยในการตีค่าเนี่ยมนุษย์ก็ตีคุณค่าไม่เท่ากันแล้วบางคนก็แบบไม่ต้องการสิ่งนี้บางคนก็ต้องการสิ่งนี้นะอย่างเช่นอาจคำถามทองนะน้องทองเนี่ยถ้าน้องพูดว่าทองในสมัยนี้เนี่ยทองคือสิ่งที่มีค่าถูกไหมมีคุณค่าแต่ถามว่าคุณค่าของมันอยู่ที่ไหนความสวยงามความหายากถูกไหมแต่ถ้าน้องขึ้นไปบนภูเขานะบนภูเขาทองมีค่าอะไรไหมน้องแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงต่อให้หายากไงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงอะถึงที่ตรงนั้นมันก็ไร้คุณค่าจริงไหมนะอย่างเช่นอีกอย่างนึงอย่างเช่นเกลืออย่างเงี้ยน้องเวลาแบบน้องอยู่ชายทะเลเกลือหาได้แบบเหลือเฟือมากเกลือแทบจะแบบไร้ค่าไปเลยอะแต่แบบพอน้องขึ้นไปบนภูเขาหรือบริเวณที่ลึกๆจากทะเลเขาต้องการเกลือในการถนอมอาหารเกลือกลายเป็นสินค้าที่มีค่ามากขึ้นมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่ามันขึ้นอยู่กับมนุษย์ในการตีความก็เลยไม่สามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนนะส่วนมนุษย์สร้างขึ้นกับเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติเนี่ยชัดเจนแน่นอนอันไหนที่มนุษย์สร้างก็คือมนุษย์สร้างไม่มีครึ่งกลางนะมนุษย์กับธรรมชาติช่วยกันสร้างก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควายไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการสำแนกได้นะคะแต่แล้วเรามาถึงข้อสุดท้ายของข้อสอบคัดเลือกสวน.ปี2549แล้วนะรอบแรกนะคะก็คือข้อที่100หลักการใดควรใช้ในการเลือกพื้นที่อนุรักษ์นะก็ไก่เลือกระบบนิเวศที่เป็นแหล่งผสมพันธุ์ของเสือโคร่งคอไข่เลือกระบบนิเวศที่เหมือนกับจังหวัดใกล้เคียงคอควายเลือกพื้นที่เดินทางถึงได้ง่ายและงองูถูกทุกข้อถ้าน้องคิดตื่นนะน้องก็จะคิดว่าเฮ้ยกอไก่อยู่แล้วแบบเลือกพื้นที่อนุรักษ์อนุรักษ์ก็ต้องแบบหายากสิจริงๆแล้วเนี่ยมันมี reason เหตุผลที่แบบดึกล้ำกว่านั้นน้องอยากรู้ละสินะคะเหตุผลนะคะจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยต้องขอบข้องูถูกทุกข้อนะคะเพราะอะไรนะสำหรับการที่เลือกระบบนิเวศเป็นแหล่งผสมพันธุ์ของเสือโคร่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแบบว่าถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่แบบว่าเราควรเห็นว่าควรอนุรักษ์เสือโคร่งไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องบอกว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ผสมพันธุ์ของแมลงสาบเนี่ยแบบน้องก็แบบจะอนุรักษ์ไว้ที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยนะมันมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ1ป้องกันไม่ให้มีการทำลายสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่เหลือน้อยหรือทำลายความหลากหลายทางชีวภาพทางสายพันธุ์เฉพาะนะการเลือกพื้นที่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนในรัฐนะหรือผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันไงบางที่เสือโคร่งล้นอะไรเงี้ยก็แบบไม่ต้องอนุรักษ์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าขอไข่นะเลือกระบบนิเวศที่เหมือนกับจังหวัดใกล้เคียงอันนี้ก็ในกรณีที่แบบว่าสมมติ3จังหวัดเนี้ยไม่ใช่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่นะคะก็แบบจังหวัดเนี้ยกลุ่มนี้เนี่ยมีพืชที่ขึ้นเฉพาะที่นี่อยู่นะก็เลยเลือกพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนกันเนี่ยมีพืชที่ขึ้นได้เฉพาะที่เนี่ยอยู่จะได้อนุรักษ์ไปพร้อมๆกันนะก็ได้ส่วนคอควายเลือกพื้นที่เดินทางถึงได้ง่ายน้องจะแบบมันเกี่ยวอะไรนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกี่ยวลึกล้ำมากน้องคือในกรณีที่เดินทางถึงได้ง่ายเนี่ยประชาชนเนี่ยก็เข้าไปได้ง่ายถูกไหม
ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พื้นที่ที่เดินทางถึงได้ง่ายเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตหายากหรือมีคุณค่ามากแล้วคนเดินเข้าไปได้ง่ายมันก็จะถูกทำลายได้ง่ายด้วยใช่ไหมเราก็เลือกสมมติแบบมันอยู่ข้างบ้านนะเนาะมีเห็ดที่หายากที่สุดในโลกอยู่อะไรอย่างนี้แบบอยู่ข้างบ้านเราจะไปดึงไปถอนมันเมื่อไหร่ก็ได้รัดก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมันเข้าถึงง่ายเกินไปมันเข้าถึงง่ายมากแล้วโดนทำลายแล้วขึ้นได้แค่ที่เดียวอะไรอย่างนี้น้องก็แบบสั่งอนุรักษ์ตรงนี้ต่อให้มันแบบเดินทางถึงง่ายก็เหอะก็ถือเป็นเขตอนุรักษ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นแกนการเลือกก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่นะจึงตอบว่าถูกทุกข้อนะคะก็จบแล้วนะสำหรับข้อสอบคัดเลือกสวน.นะคะปี2549รอบที่1นะคะขอให้น้องตั้งใจนะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยจะคล้ายๆกับเนื้อหาของม.ปลายเลยนะไม่ยากมากถ้าน้องไปอ่านเพิ่มเติมมานะคะ